รัฐบาลสลายขั้วสลายสีพอจะเรียกได้ไหมได้วันนี้เหลืองแดงผมก็รู้สึกว่าไม่ละความรู้สึกของสีเหลืองที่มีต่อสีแดงเนี่ยวันนี้อาจจะเบาลงแต่ว่าสีส้มเนี่ยจะเยอะหน่อยเพราะเขารู้สึกว่าสีส้มน่ากลัวกว่าเป็นภัยคุกคามมากกว่านะวันนี้คือวันนี้ถ้าจะบอกว่าอะไรที่สลายอ่ะจริงๆไม่ใช่สลายขั้วนะแดงอ่ะสลายเหลืองยังอยู่ดร.สติธรชี้รัฐบาลต้องนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองอย่างเท่าเทียมย้ำขบวนการกลุ่มแบ่งสียังไม่จบเชื่อมีพัฒนาในหลายมิติพบกับทุกความคิดเห็นในอิสรภาพแห่งความคิดกับสำราญรอดเพชรเสาร์นี้9 โมงเช้า